2ดาบปึ๊บอยู่แรกพุ่งมาแล้วก็ไม่โดนใครฮะแต่ว่าตีงัด1ทีนะฮะกับอันลอยขึ้นไปแล้วเราก็ฆ่าธานอสไปได้ฮะด้วยสกิลปืนของเราฮะแล้วก็มีการสกิลใส่กับตาอเมริกากับตาอเมริกาโดนแช่หรือเปล่าไม่โดนครับเกือบนิดเดียวก็โดนแช่แต่ว่าเราก็เกือบจะตายไม่ใช่การลงนั้นความถึกลดน้อยลงประมาณนั้นแหละครับแต่ก่อนมันจะถึกมากเราพุ่งเข้ามาครับแล้วก็ดอกนี้มีใครตายไหมตายฮะเราสกิลที่2โดนแมนสกิลแรกครั้งที่2โดนแมนทิพไปได้นะฮะเนี่ยฮะไอเทมเรา3ชิ้นนี่ไม่มีไอเทมดาเมจนะป้องกันล้วนๆเลยนะครับผมทางด้านฝั่งเขาอัพเป็นดูดเลือดมาครับผมทีมเราบอกให้ออกตัดเลือดนะฮะเราโดนหลับไปแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครสนใจตอนที่เราโดนหลับเลยเรางัดทานอสตอนนี้มีคนสนใจเดธพูก็เดธพูก็จะตายเดือดติงเข้ามาหมงให้ได้เราสกิลใส่ทานอสฝั่งตรงข้ามแล้วมันก็กลับมาเลือดก็เพิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเดือดติงหมงทานอสลอยขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็กระทืบตีนอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเราก็งัดทานอสลอยสวนฮะเป็นยังไงทานอสกระโดดพุ่งเข้ามาแต่ว่าเราพุ่งออกมาได้เกือบตันและเปิดอันติใส่เขาตายครับพี่แต่ว่าเราก็โดนสกาเลตวิทสกิลแถบใส่พื้นก็ตายเลยฮะเอาละครับผมสุดครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเอง Channel นะจ๊ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นธานอสกับรายการนี่เลยบันเทิงธานอสครับซึ่งเราทำ EP แรกไปนานมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้จับธานอสอีกเลยแล้วก็บวกกับไม่ค่อยมีเวลาจะเล่นเกมแต่ว่าวันนี้ผมได้ไปดูคลิปของคนอื่นก็เล่นธานอสศึกษาแนวทางในการเล่นธานอสมาแล้วผมก็เลยจะมาทำบันเทิงธานอส EP 2นะครับผมคือมีคนขอมาตั้งนานแล้วผมไม่มีเวลาทำจริงๆต้องขอโทษด้วยแต่ว่า EP นี้ผมบอกเลยว่าสะใจแน่นอนนะฮะบันเทิงธานอสเราเลือกธานอสมาฟาร์มป่าแล้วของที่ผมจะออกจะเน้นเป็นถึกนะฮะผมเล่นธานอสสายถึกในช่วงแรกแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่าเราสกิลไปผิดทางนะฮะผมเลือกธานอสมาฟาร์มป่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วกูพูดอยู่ 2-3 ทีนะฮะแต่ผมก็ติ๊กให้เพื่อนถอยเพื่อนถอยมันก็ไม่ถอยนี่จะไปเวทป่าเขาอยู่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเวทเอาอะไรนะฮะทั้งนั้นที่เนี่ยป่าเรากูก็ยังตีอยู่เนี่ยชิปเวทออกป่าเขาแล้วก็ได้คลิปมาครับผมเราอัพเป็นสกิลแรกมาก่อนตอนนี้เราเลเวล2แล้วนะน่าจะอัพเป็นสกิล2หรือเปล่าปึ๊บสกิลแรกพุ่งมาแล้วก็ไม่โดนใครนะฮะแต่ว่าตีงัด1ทีนะฮะกับตันลอยขึ้นไปแล้วเราก็ฆ่าธานอสไปได้ฮะด้วยสกิลปืนของเราฮะแล้วก็มีการสกิลใส่กับตาอเมริกากับตาอเมริกาโดนแช่หรือเปล่าไม่โดนฮะเกือบนิดเดียวก็โดนแช่แต่ว่าเราก็เกือบจะตายเหมือนกันเราถอยออกมาได้ครับผมเพื่อนยังนัวอยู่กับตาอเมริกาโดนเราอัดหน้าไป1ทีครับผมสกิล2ให้งัดขึ้นมาฮะโอ้โหแล้วก็โดนแช่ไปตายคือช็อตเมื่อกี้ผมทุบอีก1ทีก็ตายนะแต่นี่มาสกิลใส่แต่ไม่เป็นไรฮะช่วยๆกันเดี๋ยวเราสกิล2ครับผมเลือกที่จะไปเอาเมจก่อนนะครับงัดเขาลอยขึ้น1ทีแต่ว่าเขาเมจหนีไม่ได้แต่ไอ้นี่มาแทงให้นะฮะธานอสฝั่งตรงข้ามเขามาแทงให้เราพุ่งหนีออกมาได้ครับตอนนี้เราเลเวล3แล้วนะกลับเข้าไปฟาร์มต่อครับเพิ่มเลือดไอเทมชิ้นแรกเราออกเป็นปืนฟาร์มถึกนะฮะก่อนเราได้เล่นสายถึกแหละอย่างที่บอกว่าธานอสเรายังไม่ช่ำไงผมก็เลยลองปรับเป็นสายถึกดูนะมันเวิร์กนะมันเวิร์กผมได้ MVP ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเปื่อยๆชิวๆนะครับผมยังไม่เร่งไม่รีบธานอสก็ยืนเรียนบนก็โหดนะฟาร์มป่าก็โหดเหมือนกันแล้วแต่สไตล์เลยแต่ว่าผมเพิ่งจะเคยเอาธานอสมาฟาร์มว่าเล่นธานอสทีไรก็ได้แต่เรียนบนเออเพื่อนไม่ให้ฟาร์มเพราะเขาก็มีตัวฟาร์มของเขาตอนนี้เราคอยเป็นคูณ4ครับเดี๋ยวไปดูช็อตกันช็อตบวกกันนะที่เลนล่างเหมือนเรามายืนรอแก๊งนะฮะแล้วก็สกิลพุ่งเข้ามาทุบพื้น1ทีนะฮะแต่ซัดไปไม่โดนใครเลยเลือกที่จะตีคลิปดีกว่าใช้สกิลเสียเปล่านะครับผมแต่เพื่อนเพิ่งจะมาซ้อนได้นะกูมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาซ้อนเหรอเนี่ยยังไงเดินไปที่เลนกลางดุมๆหมู่ท่านถ้าเดินคือเก่ามากอ่ะทุบพื้นไป1ทีครับผมสกิลแรกตีไปแล้วก็ตีงัดขึ้น1ทีครับผมสกิลที่2ใส่ดอกอีกแต่เกือบตายอ่ะคือถ้าเขาไม่มีควิกเกอร์นี่คือไม่รอดแน่นอนครับผมจังหวะเมื่อกี้เพราะว่าไอ้แมนน่าจะแช่ได้เขาก็น่าจะโดนเราต่อยตายแน่นอนงัดคีไป1ทีครับผมตีไป1หนสกิลแรก2ครั้งสกิลแรกใช้ครั้งแรกจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าฮะแต่ทำดาเมจด้วยแต่สกิลครั้งที่2จะเป็นการดันศัตรูไปข้างหลังนี่เห็นไหมมันจะดันศัตรูไปข้างหลังแต่ว่าเราจะไม่พุ่งไปข้างหลังนะคือเล่นธานอสนี่เล่นข้างๆที่ยากนะเพราะสกิลเขาใช้งานยากมากตอนนี้เราอัพอัญมณีมาแล้วเป็นอัญมณีสีแดง
นะฮะก็คือสีแดงคือแยกร่างครับเวลาเราทุบพื้นเราจะแยกร่างทำให้เราถึกขึ้นคือผมเน้นถึกเลยเกมนี้เนี่ยเราทุบพื้นแล้วก็พุ่งออกมางัดกับตันขึ้นแล้วก็เราสกิลแรกดอกที่2ไปยังไงยังตีธรรมดาบวกอยู่กับตันอันติใส่เราแต่เราไม่เป็นอะไรครับผมเราก็ยังตีธรรมดาไปอยู่รอสกิลครับผมกดอันติยังไงไม่ตายครับเรียกเน็ตพูมาจิ้มดอกสุดท้ายดอกนี้คือหนักใจมากแค้นมากแค้นเน็ตพูมากกูตีตายแล้วมึงมาจิ้มดอกสุดท้ายอย่างนี้เลยวะนี่ฮะเราลาดคีฟได้แล้วเพื่อนเรามาช่วยตีอยู่เรางัดทานอสฝั่งตรงข้ามได้แต่ทานอสพุ่งเข้าไปในป้อมได้ก่อนนะฮะไม่งั้นไม่รอดแน่นอนเนี่ยฮะเราเล่นสายนาเมจมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะตีไม่ค่อยเข้าแต่ว่าเราสามารถยืนได้เรื่อยๆนะทุบซับก่อนจะดีสตาร์ลอร์ดบอกที่เลนล่างนะเขาคุยกันที่เลนล่างนะไม่ได้บอกเราไอซ์แมนพ่นสกิลน้ำแข็งไปที่สกาเลตวิทแต่ไม่โดนฮะสกิลว่าวนั่นเองตอนนี้กลับไปฟาร์มป่าเหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์ทีไปเรื่อยๆครับยังไงมีการฆ่ากันได้ครับผมฝั่งตรงข้ามฆ่าเดือดติงเราได้ที่เลนล่างนะเราก็ยังฟาร์มอยู่ไม่สนใจเพื่อนช่างแม่งใครจะเป็นยังไง เราฟาร์มก่อนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยงัดโดนไหมไม่โดนครับเขาหนีทันว่าไอ้นี่มีเจสกีนะฮะวิ่งเร็วมากเสียแหละเมจอย่างนี้อ้าวใครไม่รู้ทักมาตอนนี้ฮ่าฮ่าฟาร์มไปก่อนครับนี่ฟาร์มชิวๆครับช่วงนี้ไม่มีอะไรตีไปนี่ก็ทานอสเหมือนจะโดนปรับให้สกิล2นี่กันเบาลงนะไม่ใช่กันเบาลงความถึกลดน้อยลงประมาณนั้นแหละครับแต่ก่อนมันจะถึกมากเราพุ่งเข้ามาครับแล้วก็ดอกนี้มีใครตายไหมตายฮะเราสกิลที่2โดนแมนสกิลแรกครั้งที่2โดนแมนทิสไปได้นะฮะนึกว่าจะไม่มีใครตายแล้วเรามาตีเสือดำเลยมีเพื่อนตีช่วยหรือเปล่าไม่มีใครมาตีช่วยเลยนะฮะโอ้แต่ว่ากัปตันอเมริกาก็เหมือนจะมาแย่งหรือเปล่าฮะกระโดดมงหัวเราทีนึงฮะแล้วเราจึงตีเสือดำอยู่แต่ว่าพุ่งออกมาครับผมเพราะว่าสกาเลตวิทอันติมาโอ้โหแต่ว่าเราลัดไม่ทันครับผมเราเสียสกิลไปด้วยนะแต่เราไม่ได้เลยอะทำให้เราเสียจังหวะที่จะได้เสือดำไปนะ 20% เลยนะดาเมจคือเยอะมากเยอะมากนะครับผมถ้าเป็นแครี่นี่โอ้โหไล่ยิงเลยอะกลับเข้ามาฟาร์มเหมือนเดิมนะเนี่ยฮะชิ้นที่2เราออกเป็นรองเท้ากันสถานะนะครับผมสกิลแรกพุ่งไปแล้วก็สกิลแรกครั้งที่2ใส่ทานอสไปทำให้ร่างปลอมเขาหายไปหมดเลยว่าหมดระยะของสกิลแล้วนี่ชิ้นต่อไปเราจะเป็นโล่เบิร์นโล่เบิร์นผมก็ไม่รู้เขาเลือกอะไรผมเลือกโล่ไฟโล่เบิร์นประมาณนั้นแหละครับโอ้ตอนนี้เลนบนมี3ตัวอันติล็อกเราไป1ทีนะครับผมแล้วก็โดนเดดพูจิ้มสวนนะฮะกับตันเลือดลดไปครึ่งหลอดแล้วสกิลแรกไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2มาไหมพุ่งไปข้างหลังเขาแล้วก็สกิลแรกทุบไปครั้งหนึ่งครั้งที่2ต่อยฮะตายเลยครับผมแต่ว่าเดดพูได้ไปทานอสยังนัวอยู่นะครับผมสกิลแรกหนีไปได้ทานอสสกิลที่2กลับมาไม่โดนเราเลยฮะนี่เราเก็บไป2แอสซิสต์3ตาย0เลยนะไอซ์แมนปล่อยน้ำแข็งไปมั่วๆฮะไม่มั่วหรอกเขาคิดว่าน่าจะโดนหรือเปล่าเราสกิล2แยกล่างออกมาแล้วก็งัดทานอสขึ้นไปให้เพื่อนแช่ให้ตายคาที่เลยครับผมโอ้โหเรางัดได้พอดีไงแล้วแบบไอซ์แมนจังหวะปล่อยสกิลสวนตอนที่โดนงัดตายเลยเดดพูลก็แทงให้อีกรอบนึงคือไม่รอดแน่นี่ครับผมพกวาร์ปมาคือผมผิดพลาดตรงที่ผมพกวาร์ปจริงผมจะเอาบลิงค์มานะเอาควิกเกอร์แหละแต่ว่ากดผิดตอนนี้งัดซับไป1ทีแต่ว่าก็ต้องถอยออกมาผมว่ามันในป้อมเกินไปฮะถึงจะเล่นสายถึกก็ไม่ควรเอาในป้อมนะมันมาแย่งเวทตายหรือเปล่าหน้าไงแย่งเวทตายได้ด้วยกับตันกลัวเราเวทมากรีบกดสกิล1แล้ววิ่งหนีเลยไม่ดูว่าคลิปตายหรือเปล่าเราก็เลยสกิลแย่งมาได้ฮะตอนนี้มีการวิ่งเข้ามางัดในป้อมเลยนะฮะงัดแต่ว่าเพื่อนเราโดนหลับไว้ครับโดนป้อมยิงฟรีๆฮะตอนนี้เราสกิลแรกใส่แมนทิสแต่ว่าไม่ตายฮะเหมือนเราจะตายเองหรือเปล่าสตาร์ลอร์ดยิ่งบิงฟรีแล้วฮะเดือดติงกลับมาหม่งได้แล้วก็เดินกระทืบไปไอซ์แมนมาแช่ได้ตายไป1ตัวฮะแช่ทานอสได้อีกแต่ว่าสตาร์ลอร์ดมายิงฟรีให้ฝั่งตรงข้ามเขาก็ยิงฟรีอยู่เหมือนกันทานอสโยนแช่ครั้งที่2แล้วจังหวะนี้เดดพูลมาเหวี่ยงดาบอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็กดอมตะยิงทานอสไปเรื่อยๆครับตายไปโดนอีก1ตัวทานอสโดนไอซ์แมนตายฮะโอ้โหจั
ังหวะเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าทีมเรานี่คุ้มเลยฮะ10ต่อ3แล้วฮะตายไปแค่1ตัวเองนะไฟเมื่อกี้เราคนเดียวด้วยนะขนาดเวลาเดดพูลเก็บไป4ตัวนะขนาดเขาไม่ได้ฟาร์มนะครับผมคือเราก็มีแผนที่จะฝึกเล่นเดดพูลอยู่นะตอนนี้ขอหาเวลาก่อนเวลาจะเล่นเกมยังมีเวลาจะทำคลิปยังไม่มีเลยครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมผมจะทำคลิปลงเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะคือมันไม่มีเวลาจริงๆไงคือเข้าใจเลยแหละคำว่าไม่มีเวลานะตอนนี้เพื่อนมาเพื่อนติ๊กบอกให้ถอยฮะเพื่อนฝ่ายตรงข้ามนะว่าเดอะติงเราโดนหลับเราพุ่งเข้ามาฮะแล้วก็งัดใครไม่รู้ไปหนึ่งทีมีการบวกกันนะฮะเราทุบแรกกับเขาอยู่เปิดสกิลทุบพื้นแล้วก็งัดกับตันลอยครับผมแล้วก็พุ่งออกมาฮะแล้วจังหวะนี้ยังไงเราอันติใส่ใครไม่รู้ว่ะมันนัวมากอ่ะคือเมื่อกี้มีการแลกกันระหว่างทานอสกับทานอสฮะแต่ว่าเราต้องถอยแล้วในวันนี้เพราะว่าทีมตรงข้ามมาเยอะมากเราสกิลแยกล่างงัดทานอสให้ลอยเพื่อที่จะทำให้เขาเสียจังหวะสกิลแรกสวนหรือเปล่าไม่สวนฮะเราไม่ตายฮะเดดพูลเหมือนจะล่อเอาเลือดล่อหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะไอเทมเรา3ชิ้นยังไม่มีไอเทมดาเมจนะป้องกันล้วนๆเลยนะครับผมทานอสฝั่งเขาอัพเป็นดูดเลือดมาครับผมทีมเราบอกให้ออกตัดเลือดนะฮะเราโดนหลับไปแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครสนใจตอนที่เราโดนหลับเลยเรางัดทานอสตอนนี้มีแต่คนสนใจเดดพูลว่าเดดพูลก็จะตายเดือดติงเข้ามาหม่งให้ได้เราสกิลใส่ทานอสฝั่งตรงข้ามตายจังหวะนี้เดือดติงเข้าแบบเข้าได้จังหวะมากเรามาตีเอาเสือดำครับผมคราวนี้ไม่มาแย่งเลยครับทีมตรงข้ามไม่มาแย่งเสือดำนะเพราะว่าเหมือนจะรู้ว่าเสียเปรียบหรือเปล่าก็เลยปล่อยมึงเอาเลยแล้วกันนะเพื่อนเขาก็ไม่มาอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเราได้เสือดำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วยังไงต่อเราจะไปที่ไหนต่อมาเวทป่าครับผมนี่คือชีวิตจิตใจนะฮะของตัวฟาร์มเลยคือต้องเวทป่าให้ได้ฮะจะเป็นการฟาร์มแบบอย่างสมบูรณ์แบบนะฟาร์มแล้วต้องเวทป่าด้วยยังเวทอยู่นะฮะยังไม่ไปไหนปึ้งตอนนี้เหมือนใครโดนงัดลอยขึ้นแล้วเปิดอันตินะฮะเปิดอันติพุ่งเข้าไปฆ่าได้นะครับผมแต่ว่าเดอะติงก็กำลังกระทืบพื้นอยู่เดอะติงก็เลยได้ฆ่าไปอย่างว่าเมื่อกี้ทานอสฝั่งตรงข้ามโดนงัดลอยให้แล้วก็สกิลแรกดันเขากลับไปไม่รอดแน่นอนครับโดนหนักขนาดนี้ไม่รู้ใครสกิลใส่บ้างคือไม่ได้ขยับเลยไม่ได้กดสกิลอะไรเลยนะเมื่อกี้ทานอสยืนยิ้มเลยแหละนะจังหวะที่เราลุมคือทานอสยืนยิ้มไปแหละเพื่อนเราก็ลุมกระทืบตายฮาเลยเหมือนจะมีการบวกกันที่เลนบนเกิดขึ้นกับตันอเมริกาอันติใส่เดดพูลแต่ว่าโดนเราสกิลงัดเข้าให้ตายคาที่เลยฮะไม่รอดเราฆ่า4ตาย1แอสซิสต์8แล้วแอสซิสต์เยอะมากเพราะว่าเราอยู่ในไฟเยอะมากนะครับผมว่าเราเดินทั้งเกมฮะเกมนี้คือเราเดินอะตัวเดินอะไม่ใช่เดินเกมนะคือเดินไปเรื่อยเอางัดสกาเลตวิทได้แล้วก็อันติทุบเข้าหน้าครับผมคือถ้าเขาเลือดน้อยนี่ผมอันติเขามาตายแน่นอนครับผมอันติจะทำดาเมจตามที่เลือดลดนะฮะยิ่งเลือดลดเยอะก็ยิ่งจะทำดาเมจเยอะอ้าวเราทานอสกับทานอสแล้วครับศึกลูกแก้วอินฟินิตี้วอลฮะอินฟินิตี้วอลเอายังไงทานอสฝั่งเขาไม่น่ารอดเพราะว่าทีมเรามาแช่แข็งได้หนึ่งทีแล้วก็เดอะติงยังกระทืบตีนอยู่แล้วก็โดนงัดตายคาที่เดอะติงได้ฆ่าอีกเดียวอ่ะเราไม่ค่อยได้ฆ่าเลยนะแล้วเรายืนนิ่งทำไมฮะยืนนิ่งทำไมไม่รู้มาช่วยเพื่อนตีเซอร์ครับจังหวะนี้เอาเซอร์ชิวๆนะไม่มีใครมาแย่งแต่เพื่อนไปบวกกันที่เราเอาเซอร์นี่นะโอ้โหแล้วก็ยังตีเซอร์อยู่ฮะคือเซอร์มากเลยฮะเซอร์ตีเซอร์จิ้วไอแมนได้ฮะเรากดสกิลลัดนั่นแต่ไอแมนได้เฉยไอแมนก็วิ่งกลับบ้านไปปล่อยนะฮะทำไมมึงไม่วาร์ปมึงไม่เสียเวลาวิ่งไงวะอ้าวสกาเลตวิทรอดไหมแต่ว่าเพื่อนฮิวให้อยู่นะน่าจะรอดนะจังหวะนี้รอดครับผมสกาเลตวิทถ้าไม่มีเพื่อนฮิวนี่คือตายแน่นอนเลยเดี๋ยวติงจะมาเวทป่าฮะแต่ตีไม่เข้าเพราะว่าเดี๋ยวติงไม่ใช่ตัวฟาร์มเราออกดาเมจชิ้นแรกมาแล้วเป็นเจาะเกาะนะครับผมนี่เราอัพหินแล้วก็สุดท้ายคือหินเขียวนะฮะหินเขียวจะทำให้เราเนี่ยครับนี่มันจะวาร์ปกลับมาจุดที่เรายืนอยู่จุดแรกได้นะฮะแต่ผมไม่เคยได้กดหรอกผมอัพมาเฉยๆลองดูนะฮะผมไม่ชอบดูดเลือดเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าดูดเลือดมันเสียเวลาแต่ถ้าอันนี้คือมันพุ่งแล้วมัน
มันกดแล้วมันก็กลับมาเลือดก็เพิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเดี๋ยวติงหม่งทานอสลอยขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็กระทืบตีนอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเราก็งัดทานอสลอยสวนฮะแล้วยังไงทานอสกระโดดพุ่งเข้ามาแต่ว่าเราพุ่งออกมาได้เกือบตายเหมือนกันเปิดอันติใส่เขาตายฮะที่แต่ว่าเราก็โดนสกาเลตวิทสกิลแท็บใส่พื้นตายเลยฮะเอาเราได้ป้อมเราได้ป้อมล่างเหรอโอ้โหเราได้ป้อมล่างนะถือว่าคุ้มนะช็อตนี้แต่ว่าเราก็ตายไปอีก25วิเกิดเลยแล้วกูก็ไม่รีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรีไปฮะโอเคเราเกิดแล้วครับผมจังหวะนี้ก็มาฟาร์มเมดตัดเลือดนะฮะเขาบอกให้เมดออกตัดเลือดเกมนี้ไม่ออกออกมาอันนี้แก้แมนทิสไงเพราะแมนทิสฮิวหนักมากฮิวแรงมากเกม20-9แล้วผมพุ่งดูสกอร์ว่ามันห่างกันขนาดนี้เลยเหรอ20-9เลยนะได้เสือแล้วเราก็ฟาร์มต่อฮะเอ้ยไม่ใช่ได้เสือดำแล้วก็ฟาร์มต่อฮะ retreat อุ้ยเดือดติงเราโดนอันติแล้วทำไมมันชอบอันติใส่เราผมก็ไม่รู้เดือดติงหม่งขึ้นไป3ตัวเลยฮะจังหวะนี้สวยงามมากแต่ว่าแมนทิสยังฮิวเพื่อนอยู่หรือไม่ใครสนใจแมนทิสเลยกัปตันอเมริกาโดนเราอันติใส่ตายครับผมแล้วก็มีคนโดนยกลอยขึ้นไม่รู้เป็นใครน่าจะเป็นสตาร์ลอร์ดนะครับแต่ว่ายังตามหูเราตายฮะโดนธานอสตามมากระทืบถึงที่ไม่มีใครสนใจที่จะเก็บแมนทิสเลยนะครับแต่ธานอสฝั่งเขาน่าจะไม่รอดหรือเปล่าเดดพูลกระโดดแทงเขาไปหนึ่งทีครับผมแทงหลังตายเลยฮะเดดพูลแทงหลังเขาให้แต่แมนทิสไม่ตายเลยฮะแมนทิสฮิวให้เพื่อนสบายๆแล้วไม่มีใครตีแล้วก็ไปแอบบ้านไปพุ่มกลับบ้านไปนะงงมากเลยฮะโอเคครับโอเคเราเกิดแล้วแต่ว่าเราไม่ล็อกภาพตรงวันนี้ทำไมกูไม่ล็อกภาพไปงัดทานอสลอยฮะแล้วก็ไอซ์แมนมาแช่ให้แล้วก็ทุบไปเรื่อยครับผมทำดาเมจใส่เขาไปเรื่อยครับผมแล้วยังไงโอ้โหตายไหมครับทานอสโดนเราน่าจะอันติหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเห็นไหมอันติคูดาวอยู่ว่าเลือดน้อยผมกดอันติทันทีครับผมนี่ฮะเรากดย้อนกลับมาทำไมไม่รู้เพื่ออะไรเพื่อความเท่เท่านั้นเองครับผมเพราะเลือดมีเท่าเดิมเพื่อนบอกให้ไปเอาเซอร์อีกแล้วนะฮะไม่รู้จะเอาทำเฮียอะไรนักหนาทั้งที่มันก็จะจบได้แล้วนะเพื่อนบอกเซอร์ก็เซอร์วะไปตีเซอร์ให้มันหน่อยแล้วกันจะได้สบายใจเราน่าจะจบแล้วได้เซอร์ก็น่าจะจบเลยแหละผมคิดว่านะโอเคเราเป็นคนได้เซอร์ครับผมกลับไปปล่อยที่บ้านครับตามสไตล์นะฮะตามสไตล์ผู้เล่นทั่วไปเขาขับไปปล่อยกันที่บ้านแล้วนะส่วนใหญ่นะหรือถ้าไม่รีบจริงๆอ่ะก็คือปล่อยให้มันตีเลยเนี่ยแต่ถ้าคลิปมันดันอย่างนี้ไม่ต้องกลับไปปล่อยที่บ้านก็ได้นะผมว่าปล่อยหน้าป้อมเขาเลยแล้วเราก็เข้าไปตีป้อมให้มันแตกก็จบเกมไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราไอเทมดาเมจชิ้นที่2มาแล้วเป็นดาบอันนี้ครับดาบอันนี้จะทำให้เราตีศัตรูที่มีเลือดเยอะๆแรงนะฮะยิ่งเลือดเยอะเรายิ่งจะตีแรงนั่นหมายความว่าก็คือเราก็ตีแรงขึ้นแหละเอาง่ายคือเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มวิ่งเร็วด้วย 7% หรือเปล่าจำไม่ได้แต่ถามว่ามันแรงมากไหมมันก็ไม่แรงเท่าไหร่แล้วนะแต่มันก็เพิ่มดาเมจเยอะผมก็เลยออกมาคอมโบกับเจาะเกาะนะฮะนี่เราพุ่งเข้าไปในป้อมของศัตรูเลยสกิลแรกใส่สกาลิวิทไป1ทีนะฮะแล้วก็เขาหนีออกไปได้เกมนี้น่าจะจบแล้วล่ะนะทีมตรงข้ามไม่น่ากันได้แล้วเรียบร้อยครับจบไปเราต้องฆ่าให้ตะคนก่อนจบนี่ฮะได้1ตัวฮะได้ซับครับผมคือได้ซับตอนสุดท้ายฮะตอนที่จะกดเกมพอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะผมได้ MVP หรือเปล่าน่าจะได้นะเอ้ยไม่ได้ดิไอซ์แมนได้ไอซ์แมนได้เกมเนี้ยใช่มั้ยผมได้จริงด้วยผมได้ MVP ดูครับของยังไม่ฟูลเลยนะแล้วก็เราทำดาเมจ 25% คือเยอะสุดในเกมเยอะกว่าแครี่ด้วยนะโอ้โหภูมิใจในตัวเองมากที่เล่นธานอสครั้งแรกไม่ใช่เล่นธานอสได้ MVP ครั้งแรกนะฮะแล้วก็เป็นบันเทิงธานอสด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าสนุกนะฮะอยากให้ผมเล่นบันเทิงธานอสอีกก็เดี๋ยวขอฝึกก่อนเดี๋ยวจะมีบันเทิงเดดพูลด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผม